ตูสตอรี่วันนี้ครับมีเรื่องราวของแนวรับแซมบ้าป้ายแดงของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ชื่อว่ากาซิโอใช้น่าสนใจแค่ไหนมาดูกันครับหลังจบฤดูกาล 2021/22 ของไทยลีกนะครับ BG ปทุมแชมป์เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับจบลงด้วยตำแหน่งรองแชมป์ไทยลีกแล้วก็ได้มีการปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมาโกโตะเทกุระโมรินะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปล่อยตัวกองหลังตัวใหญ่อย่างวิกเตอร์คาโดโซนะครับแนวรับร่างยักษ์ชาวบราซิลวัย32ปีออกจากทีมเนื่องจากในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยฮะ BG ก็มีการเปลี่ยนนะครับแผนการเล่นจากระบบหลัง3มาเป็นหลัง4ใช้เซ็นเตอร์แบ็ก2คนซึ่งใช้อันเดรสตูเนสยืนคู่กับอิรฟานฟานดีเมื่อไม่มีที่ว่างสำหรับวิกเตอร์ก็ต้องโบกมือลาทีมไปครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นทำให้โควต้านักเตะต่างชาติของ BG ปทุมครับเกิดที่ว่างขึ้นมาพวกเขาจึงต้องเฟ้นหาคนที่เข้ามาเติมเต็มแนวรับให้แน่นขึ้นอีกนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของกาซิโอใช้ปราการหลังแนวรับชาวบราซิลเข้ามาสู่ถิ่น BG Stadium ครับสำหรับกาซิโอใช้เนี่ยนะครับเป็นกองหลังชาวบราซิลวัย28ปีครับเริ่มต้นค้าแข่งกับคลับแอตเลติโกยูเวนตุสในปี2015ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมซาวคาร์ลอสครับในปี2016จากนั้นในปีเดียวกันเนี่ยนะครับก็ย้ายไปเล่นกับฟาเรนเซ่ครับทีมในลีก้า2ของโปรตุเกสลงเล่นเยอะมากนะครับถึง118นัดรับบทเป็นกัปตันทีมย้ายไปร่วมทีมกับวาซิมทีมร่วมลีกในปี2021ซึ่งโดยเจ้าตัวนะครับมีส่วนสูงถึง186เซนติเมตรครับถนัดเท้าซ้ายลงสนามให้กับวาซิมในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยไปถึง32นัดนะครับลงตัวจริง31นัดเรียกได้ว่าตัวหลักได้อย่างเต็มปากเลยแล้วก็อายุยังใช้งานได้เหลือเฟือครับเพราะปัจจุบัน28ปีคาดว่าน่าจะเข้ามาเป็นตัวหลักของ BG ในระยะยาวแทนที่ของอันเดรสตูนเยสที่ถึงแม้จะเพิ่งต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับแต่อายุอนามแกก็ปาเข้าไป35ปีแล้วสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้ฟิตปังเหมือนแต่ก่อนดังนั้นการเล็งตัวแทนอย่างกาซิโอเข้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับสไตล์การเล่นของกาซิโอกันหน่อยครับกาซิโอใช้เนี่ยถูกระบุไว้ในเว็บไซต์ Who Score นะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นนักเตะที่ถนัดวางบอลยาวเสียมากกว่าครับรวมไปถึงชอบเล่นลูกกลางอากาศแล้วก็ไม่ชอบสไลด์ตัดเกมครับอาศัยเหลี่ยมบอลเสียมากกว่าแต่เขาเองก็มีจุดอ่อนนะครับที่ฮูสกอร์ระบุเอาไว้บอกว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะที่ผ่านบอลได้ไม่ค่อยดีนะครับและการเข้าปะทะคู่แข่งนั่นก็เหมือนจะเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเชื่อว่านักเตะคนนี้น่าจะนำประสบการณ์จากลีกโปรตุเกสนะครับเข้ามาช่วยยกระดับเกมรับของ BG เพื่อทวงแชมป์ไทยลีกแล้วก็ไปให้ไกลในเวทีเอเชียแน่นอนครับว่าณเวลานี้การย้ายมาของกาซิโอใช้แฟนๆหลายๆคนก็มองว่าอุ๊ยเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีดีกรีหรือเล่นในโอ้โหแบบชื่อชั้นการติดทีมชาติสักเท่าไหร่แต่มีหนึ่งภาพที่มาเป็นกระแสที่เหมือนกันเป็นภาพที่เจ้าตัวเนี่ยเคยลงในการแข่งขันร่วมกับดาร์วินนูนเยสนั่นเองครับหนึ่งในกองหน้าที่เป็นข่าวดังในเดือนที่ผ่านมาแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลนั่นเองเอาเป็นว่ารอดูกันครับว่ากาซิโอใช้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงแฟนๆ BG รวมถึงแฟนบอลไทยครับคิดเห็นยังไงกับนักเตะใหม่คนนี้จะเข้ามายกระดับทีมได้หรือไม่ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยครับและนี่ก็คือเรื่องราวในตู่สตอรี่ครับ